ี่จะ8โมง10ละได้เวลาเข้าสอนสักทีข้าวเช้าก็ยังไม่ได้รับประทานเลยรู้สึกเป็นเวียนนิดนึงกดอีกก่อนกด1ครั้ง7บาท1ครั้ง7บาทเฮ้ยทำไมครูเจยังไม่มาวะอ๋อพอดีข้าส่งคนเป็นตักลิฟเองว่ะเองนี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยว่ะโอ้ยผ่านมาตั้ง5นาทีแล้วทำไมลิฟต์ยังมาอีกเนี่ยทำไมตัวพี่แตกแล้วเนี่ยกระสุนพี่เล็กตัดลิฟต์แน่เลยเนี่ยอารมณ์เสียจะขึ้นสอนทันไหมเนี่ย8โมงครึ่งแล้วปิ๊งลิฟต์มาปิ๊งหยุดก่อนพวกเราแหมต้องเป็นนิ่งนะเขาถึงมาน่ะดูสิมีสอนมาแล้วโอ้โหหนังสือพิมพ์มาอ่านแล้วมาปูนั่งดูหมอลำฮะนั่นน่ะกระดาษอะจะเอามาจดสมุดมาเขียนมาเรียนมาอ่านหรือจะเอามาพับจรวดเล่นฮัสมีทำโอ้ครูก็ผมเขียนมาแล้วอ่ะจีบมาปาได้หน่อยจะเป็นอะไรไปสัปดาห์หน้าก็จะสอบอยู่แล้วไม่คิดจะเก็บไว้อ่านหนังสือใช่ไหมโอ้ครูก็มันอยู่ในหัวมาแล้วแม่แล้วเนี่ยล่ะรณพีที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้เหรอลูกต้องมาใช้ไฟที่โรงเรียนอ่ะฮะก็แบตมันหมดอ่ะครับผมทำไงอ่ะครับแบตหมดก็ชาร์ที่บ้านไงแฟนอ่ะไม่ต้องคุยทั้งวันก็ได้ไลน์อ่ะไม่ต้องใช้มาเรียนหนังสือไม่ใช่มาคุยกับแฟนค่าเทอมผมก็จ่ายนิดเดียวเป็นไรไปครูแม้แล้วที่ผู้ปกครองมาบ่นนะคุณครูคะทำไมค่าเทอมมันแพงจังเลยคะก็ดูสิลูกจะใช้ไฟเยอะขนาดนี้เนี่ยค่าเทอมมันกระพุ่งสิเอาแล้วที่ครูอ่ะผมเห็นนั่งในห้องคนเดียวเปิดแอร์ตั้งหลายตัวไม่ครูไม่ค่อยเปิดแอร์หลายตัวนอกจากมันร้อนอ่ะร้อนก็ลงสักคนก็พอก็อย่ามาว่าครูทุนก็หาจริงจะแค่เอาส้มตำที่มากินในห้องแค่นี้สไปว่างมากใช่ไหมคะแต่งหน้าแต่เช้าเลยสวยเชียวแต่งหน้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนี่คะมันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรอกลูกแต่ว่ามันผิดกฎของโรงเรียนเข้าใจไหมเข้าใจค่ะดูสิสวยเกินหน้าเกินตาคงไปแล้วรับไม่ได้นี่อ้อยใจฮันจูเตอร์ฮันนี่เลมอนช่วยพี่กระดาษชิ้นนั้นแล้วเก็บไปนะคะไม่อยากจะพูดมากนะรู้สึกเจ็บคอวันนี้ข้าวเช้าไม่ได้กินเลยโอ้ยปากเปียกปากแฉะแต่เช้าเลยข้าวกำลังกินเวียนหัวก็เวียนหัวเนี่ยจะได้สอนเอาเวลาแล้วครูเจนรู้สึกเครียดมากที่เด็กๆไม่ทำตามคำสั่งรู้เสียเห็นไหมเห็นไหมพวกเธอฉันบอกให้เก็บก็ไม่เคยเก็บกันหรอกเห็นไหมครูเขาด่าฉันเลยเชิญหลังจากนั้นครูเจนและครูริวก็ได้เดินกลับไปที่ห้องพักครูสวัสดีครับครูริวสวัสดีครับครูเจนเป็นไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่ได้เป็นไรค่ะเรื่องอะไรหรือเปล่าครับครูเจนก็พอดีวันนี้ตอนเช้าดิฉันปวดหัวมากเลยดิเด็กซนมากเลยเนี่ยเครียดมากไม่อยากจะพูดแล้วดิฉันเหนื่อยมากเลยค่ะไม่เป็นไรนะครับครูเจนมีผมคอยเป็นกำลังใจอยู่ข้างจริงเหรอคะโอ๊ยรู้สึกตื้นตันนิดนึงอ่ะไม่ได้จีบจะใช่ไหมเนี่ยอกขนาดนี้เนี่ยงั้นผมขอตัวไปสอบกันนะครับครูเจนค่ะเฮ้ยเหนื่อยระบายหน่อยเป็นครูนี่นะไม่รู้ว่าตอนสมัยเด็กๆฉันดื้อหรือไงเนี่ยพอมาเป็นครูเองเด็กดันดื้อใส่ฉันเนี่ยโอ้โอ้ยไม่อยากจะพูดแล้วต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักหน่อยโอ้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเขาเขาที่อยู่แถวนี้ช่วยลูกช้างด้วยเถิดลูกจะใช้วิธีไหนแล้วเหนื่อยจริงๆ
ฟรีซึ่งไม่กลัวหรอกเอาเหรอซึ่งไม่กลัวกลัวเซนอะคือเจนเซิร์ฟกระติบเอาเหรอฉันนึกว่าเธอคือเจนนักถ่ายคลิปไม่ใช่ฉันอะคือเจนนักเตะปี๊บฉันนึกว่าเธอคือเจนนักเทนนิสฉันไม่ใช่เจนนักเทนนิสฉันอะคือเจนชอบกระซิบโอ้ยพ่อซื้อไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรอ่ะตื่นเรียกฉันมาทำไมก็คืออยากมีเรื่องให้ช่วยหน่อยได้ไหมว่ามาสิตอนนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากที่จะพูดกับเด็กๆแล้วฉันพูดหลายครั้งแล้วเด็กๆไม่ฟังฉันเลยอ่ะเด็กๆชอบเอาขยะมากินไม่ใช่ทำหนอมากินแล้วก็ทิ้งขยะในห้องทั้งที่ถังขยะก็มีก็ไม่ได้ทิ้งกันแถมสมุดนะเขียนเสร็จให้เจ้าไปอ่านไม่อ่านเอาพับจรวดแล้วก็ปาเล่นเข้าตาเพื่อนตาบอดก็โรงพยาบาลแล้วฉันต้องไปหาหมออีกโอ้เรื่องเยอะนะเนี่ยโอ้เรื่องเยอะมากไม่ไหวแล้วเนี่ยอ่อนเพลียไอ้ฉันทำไงนะช่วยหน่อยได้ไหมได้สิขอบคุณนะขอกินยาพาราก่อนเมื่อซองได้กินข้าวแล้วปวดท้องได้เลยเมื่อปวดท้องกินพาราไส้มันเคลื่อนๆ
ขำฉันขำโอ้ไปละขอไปนอนก่อนวันนี้ไม่อยากจะต่อเลยฉันต้องหาทางจัดการกับไอ้พวกนี้ได้ฉันต้องโทรหาผีฉันต้องหาเพื่อนฉันเพื่อจะเป็นผีแสนคนฮัลโหลหอยว่าไงแกเฮ้ยเมรีกันนะปะมีอะไรวะเพื่อนหอยแกคือแบบคืออยากสั่งสอนพวกมันเว้ยนักเรียนมันไม่เคยฟังฉันเลยเว้ยแบบทำไมอ่ะมันทำไมหรอคือฉันสอนไปกี่คำมันไม่ฟังฉันเลยโอ้ตายแล้วเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะแกก็แบบว่าอยากให้เธอช่วยไงได้เปล่าได้จริงไม่จริงจริงไม่จริงแกไม่จริงเว้ยแกเฮ้ยจริงแกก็พูดด้วยว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงก็จริงก็ได้ว่ะเออแบบนี้แหละฉันรำคาญเธอไปบ้างโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายไปละI'm sorry.
เห็นครูเจนไหมช่วยครูเจนทำความสะอาดกันเถอะเฮ้ยไม่ต้องไม่ใช่ขยะของเราโทรทำกันเถอะไม่ลุกขึ้นมาเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็ทำเสร็จเองแน่โทรเว้ยขยะรู้ว่ามันเป็นสิ่งสกปรกถ้ามีคนอย่างเองอะสมีคำโรงเรียนนี้มีทางเจริญหรอกจึงขยะจะเป็นสิ่งสกปรกอะแต่ขยะก็เป็นหน้าที่ของพวกเรารู้ว่าพวกเราไม่ได้ทิ้งแต่ครูเจนก็ไม่ได้ทิ้งเหมือนกันคิดไหมมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วอ่ะเคยทำอะไรทดแทนโรงเรียนบ้างวันๆที่ได้ทำความชั่วโรงเรียนเราอ่ะใหญ่นะแค่เราอ่ะทำความสะอาดอ่ะยังขยะคนละชิ้นไม่ทำลายซักข้าวของไม่ทิ้งขยะลงโรงเรียนอ่ะโรงเรียนเนี้ยก็ถือเป็นการทดแทนบุญคุณแล้วที่อาจารย์พูดมาเคยฟังไหมมันประโยชน์ทั้งนั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นอ่ะไปนักเรียนที่ดีอ่ะเป็นยากแต่เราเชื่อนะว่าพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่อ่ะและเพื่อนๆในสนามทุกคนอ่ะเป็นนักเรียนที่ดีได้เป็นได้ไหมครับขอบคุณครับแค่เหลือพวกเราคุณเจนครับฮะผมขอโทษสำหรับเรื่องหลายๆที่ผมทำมาต่อไปนี้ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับลูกๆจะปรับตัวเป็นคนดีได้หรือเปล่าล่ะแน่นอนครับในเมื่อลูกศิษย์สำนึกผิดและกลับตัวกลับใจได้ไม่มีครูบาอาจารย์ท่านไหนหรอกที่เขาจะไม่มีความเมตตาให้กับเราคุณครูให้อภัยลูกๆเสมอ